สถานีโทรทัศน์ KRT ของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเข้าร่วมสังเกตการการทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดสื่อของทางการเกาหลีเหนือระบุว่าการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางพุกกุกซอง2ซึ่งใช้เชื้อเพลิงแข็งในการขับเคลื่อนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือได้สั่งการให้เตรียมพร้อมในการนำขีปนาวุธเข้าประจำการในกองทัพขีปนาวุธที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแข็งจะทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและยากต่อการตรวจจับการเคลื่อนไหวเนื่องจากสามารถขนย้ายขีปนาวุธแบบแยกชิ้นส่วนด้วยรถบรรทุกได้เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธเมื่อวานนี้นะครับโดยมีพิสัยการยิง500กิโลเมตรก่อนจะไปตกที่บริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือหลายฝ่ายเชื่อว่าขีปนาวุธลูกนี้มีความสามารถในการโจมตีญี่ปุ่นและฐานทัพของสหรัฐในญี่ปุ่นได้ครับ